คนโก้ผูกโบทัดดอกจำปีโอ้ยคนละเพลงอีกแล้วมันไหลไปได้ไงวะอันนี้ดีกว่าก่อนจะพบน้องคนโก้ผูกโบอะไรก็แล้วแต่แม่มีเมนูยอดฮิตติดอันดับเลยนะติดเบอร์หนึ่งต้นๆของเมืองไทยเลยเบอร์เนี่ยหนังไก่ทอดแม่มีเทคนิคกับหนังไก่ทอดโอ้บางคนคิดว่าสบายมากหนังไก่แม่เสียดายนะไม่มีไก่ตัวแม่จะแล่ให้ดูว่าหนังไก่ทอดจริงๆนะเขาแล่กันยังไงแล้วก็ทำกันยังไงนี่แม่ทำมาให้หนูดูเลยหนูเห็นหนังไก่ทั่วไปใช่ไหมเวลาเราไปซื้ออ่ะอันนี้เราพูดเรื่องหนังไก่ก่อน okay. ส่วนผสมเบย์ไม่มีอะไรมากเพียงแค่นี้เองหนังไก่ทั่วไปเวลาเราซื้อเขาเลาะมันจะติดพังผืดมาแล้วมันก็จะติดเนื้อมาด้วยนิดๆหน่อยๆหนูจะเอานะ ถ้าเกิดหนูได้มาแล้วหนูก็ต้องเลาะออกให้หมดถ้าหนูจะทำเมนูนี้ต้องเป็นหนังไก่จริงๆหนังไก่บางๆอย่างนี้หนังไก่ที่ไม่มีอะไรติดเลยว้ายใครสัญญาอะไรกับฟ้าไว้วะเปียงเปียงเปียงมันเสียงฟ้าฟาดปาดปาดปาดฟ้าฟาดลงกับนี่ตรงนี้เห็นไหมหนูมาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมของแม่นี่ดูนี่วันนี้ขอนำเสนอภาพยนตร์เรื่องหนังไก่กรอบแอบชอบผัวชาวบ้านจ้านี่เห็นไหมนี่ต้องอย่างนี้เลยนะอุ้ยเห็นแล้วมันเคี้ยวอยากไปเป็นแม่ค้าหนังไก่ทอดเดี๋ยวจะทอดให้กรอบกรอบนะนานๆกรอบยังไงไปดูเลยหนูต้องแช่ฟิตไอ้นี่ไว้นะนี่พูดเรื่องจริงแช่ให้มันเย็นได้เท่าไหร่ถึงเท่านั้นมันจะกรอบมากเท่านั้น okay. หนังไก่หนูเนี่ยต้องแช่ฟิตๆไว้เลยก็ยังดีอุ้ยอะไรว่ามันเข้ารูแม่เนี่ยแม่เลาะมาเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่จะทอดสัก2กิโลล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างด้วยเกลือนะบอกเลยว่าล้างด้วยเกลือล้างแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันหยดให้หมดแล้วก็เอาเข้าตู้ฟิตหรือว่าแช่ตู้น้ำแข็งไว้จากนั้นอันนี้เมนูเนี้ยทำเองงานเลี้ยงดีกว่ากินเองธรรมดาไปซื้อก็เหอะแต่ที่แม่มาบอกเนี่ยคือแม่อยากให้หนูมีอาชีพ okay. แล้วก็ถ้าเกิดมีงานลูก งานเลี้ยงหนูไม่ต้องไปซื้อเขาหนูทำอย่างนี้เราไม่อมน้ำมันด้วยแล้วใช้น้ำมันใหม่นะโอ้สุดยอดนอกจากหนังไก่แล้วน้ำมันพืชต้องมีใช่ไหมแป้งทอดกรอบแล้วก็เกลือแต่แม่มีเคล็ดลับอีกอย่างนึงเนาะแม่จะใส่น้ำเย็นน้ำแช่เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะหนูต้องเอาเย็นเจี๊ยบเลยนะดูปากแม่เนี่ยเย็นเจี๊ยบจากนั้นแป้งเมนูนี้หนูจะใส่แป้งหนานะแป้งหนาไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าสมควรแค่ไหนหนูใส่เกลือลงไปนี่คนเกลือกับแป้งให้เข้ากันน้ำเย็นเจี๊ยบเนี่ยน้ำเย็นเจี๊ยบหนูใส่ลงไปเลยแล้วหนูก็คนหนูจะพุ่งเอาไก่ใส่นะให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะลูกเดี๋ยวมันเป็นก้อนเข้าใจไหมโอเคหนูคนแป้งเล่นอย่างเงี้ยตีแป้งอ่ะตีอย่างเงี้ยให้เนื้อแป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันหนังไก่มันก็เย็นแป้งก็เย็นหนูรีบใส่เลยนะเดี๋ยวรีบไปทอดนะลูกนะสังเกตไหมแป้งแม่ไม่หนาแค่นี้พอนะจัดตัวหนังไก่แค่นี้พอนะลูกเนี่ยถ้าหนามากไม่ได้นะลูกนี่แหละเคล็ดลับบางคนทอดแป้งหนานะแม่อร่อยแข่งเป็นหัวโจรเลยถ้าหนูเจอใหญ่ๆอย่างนี้นะหนูก็ดึงมันหน่อยนะลูกโอเคเครื่องปรุงหนูจะไปใส่อะไรเยอะนะลูกใส่เกลืออย่างเดียวแค่นี้ก็อร่อยแล้วเค็มแบร่มแบร่มเดี๋ยวไปจิ้มกับน้ำจิ้มกรอบโอ้น้ำจิ้มไก่อยู่ไหนเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปทอดกันเลยนะจ๊ะหนังไก่กรอบชอบจริงๆเอาแล้วนะแม่จะทอดแล้วนะเวลาหนูทอดเนี่ยหนูต้องคนให้ทั่วกันนะลูกคนหนูต้องคนหนูจะปล่อยแมะแล้วก็ไปไหนๆไม่ได้นะกลับมาอีกทีนะมันสุกไม่เสมอกันมันกรอบไม่เสมอกันนะมันก็ไม่กรอบด้วยนะนี่หนูก็นี้นะเห็นไหมถ้าเกิดว่าหนูทำขายหนูอยากให้กรอบนานทอดไวแล้วกรอบนานแม่มีเทคนิคดีๆหนูเอาหนังไก่เนี่ยไปผึ่งให้มันแห้งสักประมาณ 60% ก่อนที่จะเอามาหมักหนังไก่หนูจะกรอบนานแต่ความเป็นหนังไก่มันจะค่อนข้างจะหายไปแล้วมันก็จะสีไม่สวยลูกให้หนูเลือกเอาหนูจะเอาเพียวๆเรียวๆเหมือนแม่ทอดปุ๊บคนซื้อปั๊บขายเลยหรือว่าอันนั้นน่ะขายทั้งวันก็ยังกรอบอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่หนูเลือกก็แล้วกันนะโอเคThank you.
แม่ก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแม่ก็กลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้แม่ต้องการความสวยหนูจะใส่แน่นจนเกินไปนะลูก okay. ต้องให้น้ำมันมันให้ตัวได้นะไม่งั้นน่ะหนูจะเกิดปัญหามันกอดกันไฟกลางนะหนูใช้ไฟกลางอย่าใช้ไฟแรงนะมันจะไม่กอดใช้ไฟอ่อนก็จะอมน้ำมันโอ้เยอะเรื่องเยอะนี่เห็นแม่ทอดหนังไก่นี้เหอะแม่ส่งหลานเรียนจบหมอเลยนะตอนนี้จบเรียบร้อยแล้ววันก่อนเนี้ยแม่ไปตลาดผ่านรถ2แถวเห็นเขาปิดประกาศลูกรับสมัครคนขับรถสตาร์ทเงินเดือน 15,000 แม่คิดเลยโอ้โหสตาร์ทยัง 15,000 เลยเนี่ยถ้าเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งจะขนาดไหนต้องเหยียบไปเรื่อยๆนะโอ้โหสงสัยได้เป็นแสนลูกแม่กลับมาบอกหลานเลยด้วยความดีใจรีบให้หลานไปสมัครเลยคิดว่างั้นเถอะเออคิดดูนะลูกเนาะขนาดสตาร์ทยัง 15,000 เลยคิดดูโอ้ยเสร็จแล้วจ้าจะรีบกลับไปบอกหลานลูกให้รีบไปสมัครโอ้ไม่ธรรมดานะสตาร์ทยัง 15,000 เลยแต่ไปถึงเชียงใหม่เนี่ยจะเท่าไหร่เนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้ากรอบกรอบภาพยนตร์กรอบของแม่เนี่ยภาพยนตร์ชิคเก้นภาษาอังกฤษแม่ก็ได้นะคนกันเละเทะหมดนี่จิ้มกับน้ำจิ้มนี่นะพุ่งกระเทือนเลยอ่ะไม่ได้อร่อยธรรมดานะอร่อยมากความกรอบไม่ต้องพูดถึงกรอบด้วยหอมด้วยไม่รู้หอมอะไรเนี่ยหอมเลยอ่ะแล้วนี่ดูหนังนี่หนูดูหนังเห็นไหมมาดูใกล้ๆอ่ะมาดูใกล้ๆนี่ลูกนี่มาดูนะดูนี่ให้ดูไก่ไม่ได้ดูหนังตัวนี้ให้ดูหนังไก่หนูดูนะลูกมันจะฟูฟูอย่างนี้มันจะฟูมันมีฟองอากาศอย่างนี้เนี่ยโอ้โหกินแล้วกรอบเนี่ยฟูทุกอันเลยลูกเนี่ยโอ้โหแม่นี่เก่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะฟูฟูกรอบกรอบโอ้โหกินแล้วละมุนมากเลยสัมผัสแรกเลยพอเคี้ยวลงไปปุ๊บกรอบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะกรอบเลยนะกรอบมากๆเลยแล้วก็มีรสเค็มปลาแรมเค็มนิดหน่อยหอมมากเลยอันนี้คือสูตรเด็ดเคล็ดลับคำว่ากรอบกับแข็งไม่เหมือนกันบางคนอ่ะแข็งจนทิ่มเหงือกอ่ะแม่เคยกินอ่ะเลือดออกเหงือกเลยนะนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกแข็งแต่อันนี้เขาเรียกกรอบได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วเทคนิคดีๆที่แม่บอกหนูทั้งหมดวันนี้หนูจะลืมนะสิ่งเดียวที่แม่ต้องการคือกำลังใจให้กำลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไปแล้วแม่จะไปขายนี่แล้วนะโอ๊ยแม่จะไปที่รถสองแถวไปถามว่าสตาร์ท 15,000 เนี่ยเหยียบคันเร่งมั่งเข้าเกียร์มั่งอะไรเนี่ยไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะแม่ไปถามก่อนนะจะรีบไปถามไปแล้วบ๊ายบาย